พูดถึงเหรียญทองวันนี้หน่อยครับรู้สึกไงบ้างครับก็แบบดีใจแล้วก็แบบปลื้มที่แบบแค่สุดท้ายก็คือเป้าหมายของทีมก็คือสามารถทำสำเร็จนะคะก็คือไม่ได้เลยนะมันผ่านความกดดันมาหลายอย่างแบบเพราะว่าเราต้องเล่นเจ็ดนัดติดอะไรเงี้ยแล้วก็น้องๆเองก็แบบก็ผ่านความกดดันผ่านกระแสวิพากษ์วิจารณ์อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีใจแล้วก็อย่างที่บอกก็แบบเราเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องมาโดยตลอดว่ายังไงแบบคือน้องอ่ะ